ปัญญาให้เจริญเติบโตทุกวันปลูกความฝันให้งอกงามแสนไกลมาตัวประมาเรามาช่วยกันมาตัวประมาเรามาช่วยกันมาตัวประมาแต่งเติมความฝันปลุกจิตคิดอาสาปัญหาสำคัญของการเรียนการศึกษาในปัจจุบันถึงแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแต่ทำไมเด็กสมัยนี้กลับเรียนตามไม่ทันและใช้กระบวนการเรียนที่ผิดคือจดตามที่สอนตามสื่อการสอนเมื่อจดไม่ทันทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเพราะสมาธิไม่ได้อยู่ที่การเรียนแต่อยู่ที่การจดจะทำอย่างไรให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือคำถามที่เราจะตามหาคำตอบให้กับหัวใจกันครับสวัสดีครับแจ็คไรเดอร์ครับพี่ครับปันครับวันนี้เรา3คนอยู่ในรายการลูกจิตคิดอาสาเองครับรายการที่ชวนผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวธรรมะผ่านเรื่องราวรอบๆตัวของเรานั่นเองครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กันแบบนี้แล้วต้องถามก่อนเลย2คนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเรียนด้วยนะเปิดเทอมเรียบร้อยทั้งคู่ครับนี่เมื่อ2วันก่อนนะพี่ตาไปอ่านหนังสือเล่มนึงเจอสิ่งน่าสนใจมากแล้วก็เขียนว่าคนเก่งหรือว่านักปราชญ์สมัยก่อนเนี่ยเขาอาศัยคำว่าสุจิบุลิกก็เลยอยากถาม2คนว่ารู้จักคำว่าสุจิบุลิกป่ะรู้จักครับเฮ้ยรู้จักเหรองั้นอธิบายพี่ฟังหน่อยดิสุแปลว่าฟังจิแปลว่าคิดปุแปลว่าถามแล้วก็ลิแปลว่าจดเขียนจดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะไปดูพร้อมๆกันนะว่าสุจิบุลิกเนี่ยมาใช้ได้ในวิธีการอย่างไรบ้างและใช้ได้ในสถานการณ์ยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงเอามาพัฒนาตัวเราได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะพี่นัดพระอาจารย์เอาไว้แหมด้านไหนเนี่ยที่ยุวะพุทธิกะสมาคมแห่งนี้และด้านไหนก็มีสิ่งที่น่าสนใจแย่ๆฮะเรื่องราวของพุทธประวัตินะเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเราไปเรียนรู้พร้อมกันดีไหมโอเคถ้ากันลุยครับไปเรียนรู้พร้อมกันเลยวันนี้เราเรียนรู้พุทธิกะกันต่อนะครับผมนะฮะมาเลยโว้มีลูกตาด้วยยุวพุทธิกะสมาคมคือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้ที่สนใจโดยภายในเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ข้อคิดคติธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับโดยวันนี้น้องๆโชคดีมีโอกาสพบกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จะมาสอนให้น้องๆรู้ว่าหัวใจของนักปราชญ์เป็นอย่างไรและเส้นทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวนั้นต้องเดินไปในทางไหนครับนักศึกษาพระอาจารย์ครับพอดีผม3คนเนี่ยมาด้วยความสงสัยครับสุจิปุลิจริงๆแล้วแก่นแท้ของมันเนี่ยคืออะไรแล้วเราสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตของเราได้ยังไงบ้างครับโอ้สุจิปุลิเหรอครับสุจิปุลิเนี่ยมันหัวใจนักปราชญ์นะครับการที่เราจะเป็นนักปราชญ์หรือเป็นผู้ที่รอบรู้นี่คุณธรรม4ข้อเนี่ยมีความสำคัญพอดีมันมีนิทรรศการอยู่ข้างล่างเนี้ยครับพระอาจารย์ว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองไปดูอะไรบางอย่างข้างล่างก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยมาคุยกันจะทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องสุจิปุลิได้ง่ายขึ้นดีไหมได้ครับดีเนาะแต่ว่าไม่ใช่แค่ให้ไปดูเฉยๆนะพระอาจารย์มีสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ2เล่มนี้ให้เธอทั้งสองได้ลองเอาไปดูแล้วก็ไปลองบันทึกสิ่งที่เธอเห็นที่ได้เรียนรู้แล้วลองมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับดีไหมปัญญาให้เจริญเติบโตทุกวันปลูกความฝันให้งอกงามแสนไกลจากจุดเล็กๆที่เริ่มจากหัวใจให้ยิ่งใหญ่ไปทั่วทั้งจักรวาลจะตึงตึงจะตึงตึงเดี๋ยวเราต้องมีสเต็ประหว่างนี่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 เดี๋ยวก่อน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 
และตอนนี้เราสองคนนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะที่ถืออยู่ในมือก็คือปากกาครับปากกาและสมุดครับและสมุดนี่คืออุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้เรื่องสุติบุรีของเราในวันนี้แต่จะมีแค่อุปกรณ์ก็ไม่ได้เพราะว่าพี่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยนัดวิทยากรของที่นี่เอาไว้คือถือว่าเขาเป็นอาสาสมัครที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็มาช่วยให้ความรู้ให้กับทั้งสองคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วพี่ไม่พร้อมกลับก่อนไปด้วยไม่พร้อมด้วยอ่ะไม่พร้อมดิเอาไปหลังเรื่องนั้นท่านรู้ป่ะเดี๋ยวทั้งสองคนนะครับอันนี้แนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นใครอะไรยังไงเชิญครับพี่ชื่อแจนนะอันนี้พี่ต้นครับพี่ชื่อต้นครับก็เป็นตัวแทนจากยูพุทธิกสมาคมเป็นอาสาสมัครเป็นเยาวชนอาสาสมัครจะมาช่วยอธิบายให้น้องๆฟังว่าที่นี่มีอะไรบ้างค่ะเยาวชนอาสาสมัครครับนี่ยังเป็นเยาวชนกันอยู่นะครับใช่ครับเยาวชนครับหน้ารีบเกินนะครับหน้าไม่ให้ในใจครับเยี่ยมมากเลยน้องสองคนเนี่ยก็จะใช้หลักสุขกับจิตถ้าเป็นส่วนใหญ่คือฟังแล้วก็คิดส่วนพี่เนี่ยก็จะช่วยเสริมในการแบบว่าปลูกกับลิเออนะฮะนี่จะช่วยถามและบางทีอาจจะช่วยจดด้วยนะได้เลยค่ะวันนี้คงต้องรบกวนหน่อยนะครับได้ค่ะยินดีเลยค่ะภาพนี้นะก็จะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเผชิญพญามารคือพญามารเนี่ยจะพยายามแบบไม่อยากให้พุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ไงเขาก็จะแสดงพวกสตาวุธอะไรพวกนี้กับพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถทำอะไรพุทธเจ้าได้เลยแล้วจากนั้นมาพญามารก็เลยบอกเอ้ยเนี่ยที่นั่งของพุทธเจ้าอ่ะเนี่ยเป็นของเรานะอยากให้พุทธเจ้าเนี่ยละทิ้งที่นั่งนี้ไปพุทธเจ้าบอกว่าที่นั่งตรงเนี้ยมันเกิดจากบำเพ็ญบารมีของพุทธเจ้าซึ่งมีพยานด้วยคือพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็เลยขึ้นมาแสดงเป็นพยานแล้วก็บีบมวยผมก็ไล่พญามารออกไปได้หมดเลยพี่อยากถามว่ารู้ไหมว่าทำไมพวกมารต่างๆเนี่ยถึงไม่สามารถทำอะไรพระพุทธเจ้าได้ว่ายน้ำไม่เป็นเนาะเพราะว่ายน้ำไม่เป็นไงพอพระแม่ธรณีบีบมวยผมมาน้ำท่วมเฮ้ยจมน้ำอ้าวมันก็มีส่วนนะเป็นส่วนนึงไงก็ถือว่าเป็นจินตนาการที่เข้ากับเรื่องอยู่อ่ะน้องพีครับก็พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบุญบารมีมามากกว่าเลยไม่ส่งผลอะไรครับสมมติก็พญามารก็ยิงสอนไฟใส่เสร็จแล้วก็จะไม่โดนพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันจะกลายเป็นดอกบัวครับสุดยอดอ่ะสุดยอดทั้งหมดนี้คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าจินตนาการแต่ผมเชื่อว่าจินตนาการเหล่านี้แหละจะช่วยสอนให้น้องเริ่มเข้าใจเรื่อยเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าอะค่ะเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านแบบแสดงตนว่าอยากเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ละภาพก็จะมีรายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยจ้ะพระโพธิสัตว์เป็นนายเรือช่วยมารดาว่ายข้ามมหาสมุทรเป็นเหตุการณ์ต่างๆใช่ค่ะแสดงเห็นว่าพระองค์เนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นพุทธเจ้าเวลาที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราต้องแสดงออกในอนาคตถ้าถามว่าความอยากเป็นอะไรสมมติว่ายกเรื่องตัวอย่างอยากเป็นนักฟุตบอลอยากเป็นนักฟุตบอลต้องแสดงอะไรให้รู้บ้างว่าเราโตขึ้นเราจะได้เป็นนักฟุตบอลทักษะทักษะเกิดจากอะไรฝึกซ้อมขยันฝึกซ้อมขยันวันนี้เราเริ่มแสดงยังเริ่มซ้อมยังค่ะนี่ไงมันต้องเริ่มแสดงอนาคตต่อไปอยากเป็นอะไรคุณครูค่ะอยากเป็นคุณครูถ้าอยากเป็นคุณครูต้องทำไงตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วพอเรียนเยอะแล้วมันจะเกิดอะไรปัญญามันจะเกิดปัญญาแล้วเอาปัญญาเนี้ยไปถ่ายทอดอีกทีนึงนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วก็กระบวนการจะไปถึงไงเหลือแต่ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าคือแสดงออกมาด้วยทำในสิ่งที่จะทำให้เราไปสู่สิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้มาดูด้านนี้กันดีกว่าแล้วตรงนี้คืออะไรนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุจ้ะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบันเลยไม่คุ้น
ลุกเหรอนี่เราได้ใกล้ชิดกับท่านเยอะขนาดนี้เนี่ยท่านยาข้างบนนั้นคืออะไรครับอ๋ออันนี้จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยค่ะองค์แรกที่บังเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วทำไมกลางเจดีย์ต้องมีรูปตาด้วยค่ะอาจจะสื่อถึงดวงตาเห็นธรรมค่ะเป็นดวงตาที่เปิดกว้างที่พอมีธรรมะเข้าไปปุ๊บดวงตาเห็นธรรมเห็นแจ้งในสิ่งที่เป็นเรื่องจริงอะปะถ้าเกิดว่าเราบำเพ็ญหรือว่าเราตรัสรู้เนี่ยคือทุกอย่างอยู่ในสายตาเราหมดเราจะรู้หมดผ่านแล้วดีกว่าเขาอยากรู้องค์ปัจจุบันอะไรอยู่ตรงไหนอะพายรู้หน่อยดิเจอแล้วนั่นคือองค์สมเด็จพระพุทธโคตมะใช่ไหมใช่เลยค่ะถูกต้องเลยเก่งมากครับแล้วพูดฟังแท้ไปเลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจมีด้วยแฟนแท้มาไหมทบทวนกันอีกครั้งกับภารกิจที่พระอาจารย์ให้น้องๆไปทำในวันนี้คือการไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่ส่งผ่านจากวิทยากรวัยเยาว์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในพระพุทธศาสนาโดยน้องพีและน้องปันใช้หลักสุจิปุลิหรือฟังคิดถามเขียนตามความเข้าใจของตัวเองซึ่งดูจากท่าทางในวันนี้แล้วน้องทั้งสองคนดูจะไม่เข้าใจในหลักของการใช้สุจิปุลิครับเพราะถึงแม้ว่าจะฟังและคิดตามแต่ถามน้อยมากส่วนสมุดที่พระอาจารย์ให้ไว้นั้นก็พอหยิบมาใช้อยู่บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันต่อว่าเมื่อกลับไปหาพระอาจารย์และได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วจะเป็นอย่างไรแว่วๆมาว่าพระอาจารย์มีกุศโลบายที่น่าทึ่งเตรียมไว้สอนน้องๆอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นน้องพีเองน้องปันเองเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายแต่ว่าเรื่องของธรรมะหรือว่านิทรรศการที่เราดูวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นบางช่วงบางตอนของธรรมะที่น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายังต้องใช้เวลาในการศึกษาเพราะว่าแว็บเดียววันนี้เนี่ยจะมาให้เรียนรู้น้องๆเรียนรู้ทั้งหมดแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าทำอะไรที่เป็นเจตนาว่าอยากจะเป็นพระพุทธมันเยอะมากมันเยอะมากจนผมเชื่อว่าถ้าน้องๆมีเวลาได้กลับไปทบทวนจากสิ่งที่น้องๆจดแล้วก็ที่ได้ฟังไปผมว่าในอนาคตน้องๆก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็ใช้เวลากับมันได้ดีขึ้นช่วยอธิบายบางส่วนที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจครับแต่ว่าหัวใจหลักของรายการดวงจิตคิดอาสาครับก็คือน้องๆทั้งสองคนครับจากสำนักปวินาธรรมปี2ผมต้องฝากพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอเป็นผู้สังเกตการณ์ดีกว่าได้ข่าวว่าพระอาจารย์เตรียมบทเรียนพิเศษมาฝากน้องๆด้วยก็น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยเหลือเขาในการทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นนั่นแหละสำหรับเรื่องราวของสุจิปุริหรือว่าฟังคิดถามเขียนเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านครับอาจจะสงสัยว่าอะไรสำคัญกว่ากันถ้าถามบางคนอาจจะยกให้สุสำคัญกว่าถามบางคนอาจจะยกให้ปุสำคัญกว่าผมว่าจริงๆเรื่องนี้นานาจิตตังครับแต่ถ้าถามตัวผมนะครับผมขออนุญาตนำสุจิปุริเนี่ยมาเทียบกับนิ้วมือทั้ง4นิ้วของเราคุณผู้ชมลองยกขึ้นมาตามผมก็ได้นะครับเอาล่ะไปพร้อมกันฮะสุหรือว่าการฟังนั้นผมขออนุญาตเปรียบเสมือนนิ้วชี้เห็นไหมครับว่านิ้วชี้เนี่ยมาเป็นนิ้วแรกเลยเพราะว่าก่อนที่จะเกิดอีก3อย่างตามมาเนี่ยจะต้องเกิดจากการฟังก่อนนิ้วที่2ครับจิครับจิก็คือการคิดการคิดจะเป็นนิ้วที่สูงที่สุดครับแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฟังมาจำเป็นจะต้องใช้ความคิดให้ถี่ถ้วนคิดให้มากกว่าการฟังและตามมาด้วยปุครับปุคือนิ้วนางของเราเห็นไหมครับว่านิ้วนางของเรานั้นจะสั้นกว่านิ้วกลาง
พราะว่าการถามนั้นไม่จำเป็นจะต้องถามทุกสิ่งที่เราคิดก็ได้ครับแต่ควรเลือกถามเฉพาะคำถามที่เรายังไม่รู้จริงๆถามแล้วสามารถนำมาใช้ต่อได้ส่วนลิครับสุดท้ายเลยคือนิ้วก้อยนิ้วก้อยจะเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดเลยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องจดทุกสิ่งที่เราได้ฟังมาแต่เราเนี่ยควรจะเลือกจดเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่านำไปปรับใช้ในชีวิตและเกิดประโยชน์กับชีวิตของเราได้นี่แหละครับสุจิปุลิถ้าหากว่าเรานำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันความเป็นนักปราชญ์หรือความเป็นผู้รู้ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเราครับพี่เคยกินขนมปังปันเคยกินขนมปังเคยครับปันเคยกินขนมปัง 100,000 คนทำไหมไม่แน่ใจทำไมปันล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคำว่าไม่แน่ใจหมายถึงเพราะบางชิ้นก็อาจจะทำมา 100,000 คนแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ทราบขนมปังที่ใช้คนทำถึง 100,000 คนมันจะขนาดไหนถือว่าอันใหญ่ครับอันใหญ่เหรอปันว่าอันใหญ่ไหมน่าจะเหรอเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะที่ทำขนมปังชิ้นเนี้ยเชื่อไหมเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นพืชที่เป็นต้นกำเนิดของขนมปังแล้วก็เครื่องจักรด้วยแล้วก็เครื่องจักรอ้าวงานนี้พี่เธอเก่งมากเลยเธอต้องมองเห็นที่มาของมันใช่ไหมแล้วเรามาดูไหมเรามาดูกันไหมว่ามันหนึ่งแสนคนจริงไหมขนมปังชิ้นนี้อ้าวไปเอากระดาษไหมพ่ายดานหน่อยโยนิโสมนสิการเนี่ยมันเป็นกระบวนการคิดพิจารณาที่มันมีทั้ง10แบบจากแจ้งได้ทั้ง10แบบแต่มันมีแบบหนึ่งที่เราใช้กันกันมากก็คือการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์คราวนี้เรามาดูกันว่าขนมปังก้อนนี้จะเป็นขนมปัง 100,000 คนทำได้อย่างไรใครว่ารูปขนมปังเป็นบ้างครับยกมือขึ้นอ๋อพี่ฝั่งไหนดูซิเหมือนไหมพี่บอกว่าอะไรนะขนมปังมาจากไหนนะมาจากข้าวมาจากข้าวเอ้าไหนลองสิทำบนผังมโนทัศน์ที่พระอาจารย์ว่าอ่ะใครเป็นคนทำข้าวชาวนาเออไหนลองสิข้าวมาจากใครมีชาวนากับควายแล้วขนมปังเนี่ยนอกจากจะมีข้าวเป็นส่วนประกอบแล้วน่าจะมีอะไรอีกยีสต์ยีสต์อ่ะเขียนยีสต์เชื้อราเตาอบเตาอบเตาอบนี่เริ่มมองเห็นอะไรออกขึ้นหรือยังมีอะไรอีกอ่ะดูสิตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยมันเป็นจิเพราะจิจะทำงานได้คือจินตนาการหรือกระบวนการคิดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีข้อมูลข้อมูลจะมาจากไหนข้อมูลก็มาจากสุตตะคือการได้ยินได้ฟังได้เรียนได้อ่านตัวคำถามในใจของเขาเองนั่นแหละมันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เขาหาคำตอบถึงที่มาของสิ่งต่างๆเยอะไหมเยอะครับเห็นกระบวนการคิดได้ยังว่ามันมีความสำคัญไหมลูกมีความสำคัญครับถ้าอย่างนั้นถ้าพ่ออาจารย์จะเอาขนมปังให้ทั้งทีกับพันแบ่งกันกินเนี่ยจะอร่อยขึ้นไหมขึ้นค่ะอร่อยขึ้นค่ะอร่อยกว่าเมื่อก่อนแน่ๆเลยใช่หรือเปล่าครับครับทำไมครับว่าเรารู้ต้นตอของมันแล้วเรากินอย่างมีรู้คุณค่าแค่เรามองเห็นความมีคุณค่าของสิ่งนี้ขึ้นครับเราก็เป็นนักปราชญ์ที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆได้ใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้พระอาจารย์มีการบ้านให้พวกเราไหนพวกเราลองเอาสมุดเล่มน้อยของเราเนาะแล้วก็ลองไปค้นหาอะไรบางอย่างที่อยู่ในบริเวณตึกเนี้ยที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีคุณค่ามีความหมายอะไรแล้วเราลองเอากระบวนการของสุจิปุริเข้าไปจับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอาจารย์ครับก็เหมือนกฎกับกฎปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมครับนั่นแหละครับรู้ไหมปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั่นคืออริยสัจ4ภาคสมบูรณ์แบบครับคล้ายห่วงโซ่อาหารครับทุกอย่างเป็นอย่างห่วงโซ่ที่หนุนเนื่องซึ่งกันและกันครับบทเรียนที่พระอาจารย์ให้น้องๆในวันนี้ก็เพื่อขยายผลต่อจากหลักสุจิปุลิคือการสอนให้น้องๆรู้จักคิดในสิ่งที่ควรคิดคิดในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม
รู้จักใช้เหตุผลในการคิดอย่างรอบคอบเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ละคนจะจำแนกแยกที่มาที่ไปของสิ่งที่ตัวเองหามาได้ไว้ว่าอย่างไรพวกทุกคนนะไม่สนใจผ้าคีริ้วที่มันเหมือนกับคล้ายๆผ้าเช็ดตัวแต่ว่าเราไม่สนใจมันเราหนักได้อุตส่าห์จะสร้างมาก็ต้องใช้เวลานานไม่รู้ว่าใช้หนักได้มากี่ตัวก็เส้นใยมันหายากสงสารคนผลิตคนผลิตอุตส่าห์ตั้งใจทำแต่ละกับเหยียบย่ำสาเหตุที่บัลเลอร์รองเท้าฟองน้ำก็เป็นเพราะว่าหลายๆคนจะมองเห็นว่ามันเป็นของที่สกปรกแล้วก็โยนทิ้งโยนขว้างมันแต่ความจริงนับได้ว่าเป็นของที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราใช้เวลาเข้าห้องน้ำเราก็จะเท้าเราก็จะไม่เลอะในเปียกน้ำครับก่อนจะเป็นรองเท้าฟองน้ำได้ก็ต้องมีเครื่องจักรครับอ๋อมีเครื่องจักรด้วยนะครับเครื่องจักรก็มีคนผลิตเครื่องจักรมีต้องใช้เหล็กในการผลิตใช้มีดในการผลิตใช้ตะปูในการผลิตครับแล้วก็มีเรื่องคนออกแบบครับออกมาเป็นมีใช้ยางในการผลิตก็มีคนกรีดยางบ้นยางเมล็ดแล้วก็คนปลูกครับเออเราเห็นอย่างนี้รู้สึกไงรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากเหรอมองเห็นคุณค่าเพิ่มขึ้นเลยเนาะผ้าคีริ้วนะครับก่อนจะเป็นผ้าคีริ้วก็จะมีจำแนกเป็น2ประเภทครับก็คือที่ทำมาจากสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตครับสิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องเป็นเครื่องจักรครับที่ต้องใช้พึ่งน้ำมันที่ใช้ในโรงงานส่วนสิ่งมีชีวิตแยกเป็นย่อยๆได้4ประเภทครับมนุษย์เป็นที่ทำหน้าที่ผลิตกับออกแบบครับแล้วก็ดักได้เป็นหน้าที่ผลิตเข็มได้จากเย็บผ้าคนเย็บผ้าคนส่งของคนขับรถคนผลิตคนขายแล้วก็คนซื้อครับนั่นคือเรามองเรื่องคุณค่าของมันแล้วเราสามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่ถ้าเรารู้จักคุณค่าของมันใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เยี่ยมมากเลยงั้นวันนี้เรียนสุจิปุริและกระบวนการคิดเหล่านี้จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างในชีวิตเราต่อไปเรียนก็ตั้งใจเรียนเวลาที่คุณครูสอนอะไรเราก็คิดตามไปด้วยนำไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วถ้ามีคำถามอะไรสงสัยอยู่ก็ถามคุณครูแล้วก็จดเอาไว้ครับพี่ของผมว่าจะได้เป็นการประหยัดสิ่งของสมมติผ้าห่มที่ผมไม่ใช้แล้วผมก็อาจจะไปบริจาคให้เด็กกำพร้าที่ไม่มีผ้าห่มใช้ครับแม้จะเป็นการเรียนรู้ด้วยระยะเวลาเพียงไม่นานแต่ด้วยการเรียนรู้แบบพลิกแพลงด้วยหลักสุจิปุริที่พระอาจารย์ตั้งใจสอนหนทางแห่งการเป็นนักปราชญ์ของทั้งคู่คงได้เริ่มต้นแล้วเป้าหมายในวันนี้ก็เพื่อให้น้องๆพัฒนาไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพคนเรารู้จักเรียนรู้จักฟังรู้จักศึกษาหาความรู้เรียกว่าสุตะรู้จักคิดที่จะโยงใยองค์ความรู้เหล่านั้นเข้าร้อยเรียงให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นคือจินตาหรือจินตนาการสงสัยมันก็ต้องรู้จักถามเพื่อได้คำตอบที่ตรงแล้วก็ปุจฉาหายความสงสัยด้วยและได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นด้วยเนาะและสุดท้ายก็คือลิขิตคือขีดเขียนจดจารึกไม่ใช่แค่การลืมแต่มันจะกลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดและสืบทอดต่อกับคนรุ่นหลังได้อีกเอาละครับวันนี้เรียกว่าเราได้ข้อคิดนะครับและสิ่งดีติดตัวกลับไปเยอะเลยบอกแล้วว่าธรรมะนี่อยู่รอบๆตัวเราจริงๆครับไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้และคิดให้เป็นธรรมได้ทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกับเรา3คนวันนี้ได้มาที่ยุวพฤติกรรมสมาคมได้เจอกับพี่แจนแล้วก็พี่ต้นแน่นะฮะพาเราเดินชมรอบเลยนะครับและยังได้เจอพระอาจารย์อีกเป็นยังไงบ้างวันนี้ทั้งสองคนได้อะไรบ้างเริ่มจากพีก่อนก็ได้ครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมครับจากที่เราได้บวชมาแล้ว1เดือนได้รู้เรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็สุจิปุริฟังคิดถามเขียนจะได้เพิ่มเติมความเข้าใจของสุจิปุริมากขึ้นครับนี่จากที่เรารู้อยู่แล้วส่วนหนึ่งด้วยเนาะครับมาถึงน้องปันบ้างครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างก็คล้ายๆพี่ครับคือว่าเราได้ทราบด้วยว่าสุจิปุริต้องใช้ยังไงแล้วก็จะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับนี่ที่สำคัญนะพี่ฝากเลยพอเรารู้และเข้าใจมากขึ้นอย่าลืมเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ถ่ายทอดให้คนอื่นรอบข้างของเราต่อไปด้วยนะโอเคนะนี่และในช่วงท้ายแบบนี้ครับผมมีคำถามวิเศษ
ที่อยากจะฝากน้องๆนักเรียนนักศึกษาให้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราแล้วรองว่าจะเจ๋งอย่างมากๆเลยครับแล้วไม่ได้ฝากคนเดียวครับวันนี้เราจะฝากพร้อมกัน3คนเลยพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะฮะฟังให้หมดจดให้มากปากต้องใช้ใจต้องคิดครับและเราจะเป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้ได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับและวันนี้ฝากไปด้วยครับสุจิตบุริกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของปลุกจิตคิดอาสาสัปดาห์หน้าจะพาไปเรียนรู้ธรรมะรอบๆตัวเรื่องอะไรนั้นติดตามให้ดีครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเขาอ่านว่าบิดและดึงเดี๋ยวพี่แจนโชว์ให้ดูบิดและดึงบิดอ๋อบิดบิดนะดึงต่อไป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 ทำเป็นชัก